สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่83นะครับผมประจำวันนี้วันที่5มกราคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงนะครับคนเดิมวันนี้เรามาพูดกันตอนที่5แล้วนะฮะของหนังสือเล่มนี้นี่อ่านไม่ออกกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าสลับซ้ายขวานะครับ Minimal Stimulation and Natural Cycle in Vitro Fertilization นะครับก็คือการทำเด็กหลอดแก้วโดยใช้ยาน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นรอบปกตินั่นเองนะครับวันนี้มาถึงตอนที่5แล้วนะฮะโอเคระหว่างรอนะครับเช็คภาพและเสียงกันสักนิดนึงนะฮะเป็นไงบ้างมีคนมาเซฮายแล้วนะครับคุณฮานาฟีสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับภาพและเสียงโอเคอยู่นะครับเนาะพี่หมอจะบอกว่าระหว่างรอคนเข้ามานิดนึงนะฮะจะบอกว่าพอทำการแพทย์8นาทีท้องแล้วก็สนุกเหมือนกันนะมีคนมาคุยด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามี engagement ค่อนข้างดีนะเพิ่งทำตอนช่วงเย็นด้วยนะครับแล้วก็เวลาไม่นานแล้วก็พยายามตอบคำถามนะครับฟังคำถามของแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยข้อเสียก็อาจจะมีเหมือนกันคือบางทีถามไม่ตรงหัวข้ออ่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าวางธีมหัวข้อไว้เป็นแต่ละวันก็แต่ละเรื่องนะครับนะคนที่เข้ามาจะได้แบบไม่หลงประเด็นมากนักอะไรนะครับนะเดี๋ยวก็รอดูโอเคคุณพันภัยสวัสดีครับโอ้นี่เราเจอกัน2รอบเลยเนาะเมื่อตอนช่วงเย็นก็เจอกันแล้วเนาะรอบนึงนะครับโอเคคุณปามี่สวัสดีครับภาพและเสียงโอเคเนาะนะครับถ้างั้นหมอขออนุญาตเล่าต่อเลยนะครับเมื่อวานพูดยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วที่แบบเป็น natural cycle เนี่ยนะครับก็คือรอบที่ไม่ใช้ยากระตุ้นเลยเนี่ยมีข้อดีนะครับแต่เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียของเขาได้แก่อะไรบ้างนะครับ1ไข่ตกก่อนนะครับหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นของ LH นะครับก่อนนะก่อนที่ไข่จะได้นะครับมีเหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนก็แบบเอ้ามาถึงปุ๊บไข่ตกไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะครับหรือต่อมาคือเก็บไข่แล้วไม่ได้ต้องบอกงี้เวลาเก็บไข่เนี่ยนะครับเราก็จะทำอันตราซาวด์เนาะเข้าไปในช่องคลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีไกด์อะนะครับมีเข็มนะมีเข็มอยู่นะครับเอาไว้ดูดนะเอาไว้ดูดฟองไข่ออกมานะครับความยากคือมีไข่ใบเดียวเนี่ยเราก็ต้องหากันเยอะหน่อยถ้าเทียบกับคนที่มีไข่10ใบ20ใบบางคนมีไข่50ใบอย่างเงี้ยนะครับมีเหมือนกันนะมีรายงานนะครับอันนั้นก็ดูดง่ายนะครับแต่พอมีใบเดียวปุ๊บเราก็ต้องประคบประหงมนะครับเพราะนั้นบางทีก็เฟลเหลี่ยมเหมือนกันนะครับคือดูดไม่ได้อะนะครับนะมีเฟลนะครับหรือว่าบางทีดูดได้นะครับจะเอามาทำใส่ในหลอดแก้วแล้วเขาไม่เกิดการปฏิสนธินะครับ failure fertilization นะครับก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุก็มีอันนี้ก็และยิ่งมีฟองเดียวนะไงพอเอาไปทำอิกซี่ปุ๊บเอาไปทายไข่ปุ๊บเอ้าไม่มีการปฏิสนธิก็เป็นความยากลำบากนะครับสุดท้ายคือถึงแม้จะปฏิสนธิแล้วไม่โตขึ้นนะตัวอ่อนไม่โตไปอยู่ที่ day 2นะครับอย่างเงี้ยก็อดย้ายนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับจากการทำเด็กหลอดแก้วที่เป็นรอบธรรมชาตินะครับโอเคถ้าเวลาทำนะครับเขาจะทำยังไงคือเราบอกข้อดีแล้วราคาถูกมาพบหมอน้อยนะครับโอกาสการตั้งครรภ์แบบโดยรวมนะครับไม่ได้แตกต่างจากการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดามากนะโปรโตคอลเขาเป็นอย่างนี้ครับให้ดูรูปโปรโตคอลนะครับเวลาเริ่มเนี่ยนะครับเมนมาวันแรกนับวันที่1นะเมนมาวันแรกนับวันที่1ประมาณวันที่6ถึงวันที่7เนี่ยเขาจะให้กินโคมีฟินนะครับใครถ้าเคยฉีดเชื้อหรือว่าเคยทำเด็กหลอดแก้วมาก็จะฟังรู้เรื่องนะครับปกติเนี่ยเวลาเรากินยาฉีดเชื้อ IUI เนี่ยเราจะให้กินตัวโคมีฟินเนี่ยนะครับโคมีฟินซิเตรตเนี่ยวันที่2ของรอบประจำเดือนนะครับ
กินไปทั้งหมด5วันเนาะนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่นะฮะอันนี้เนี่ยเริ่มยากินนะครับวันที่6หรือวันที่7นะครับปกติเวลาฉีดเชื้อนะเราจะให้50นะครับ50มิลลิกรัมต่อวันหรือขึ้นไปได้ถึง150มิลลิกรัมต่อวันแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราจะให้แค่25มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะฮะน้อยมากนะฮะให้น้อยมากนะครับเพราะว่าเราคิดว่าไข่เนี่ยเขาได้โตไปแล้วนะครับในวันที่6เนี่ยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการให้ยาเนี่ยคนละแบบกันอันนั้นเนี่ยเพื่อให้กระตุ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยบางทีเขาอธิบายว่าให้เพื่อไข่ไม่ตกอ่ะใช้ซีซีในการหยุดไม่ให้ไข่ตกก่อนนะครับโอเคสรุปให้ยาไปกินมาเจอหมอเนี่ยนะครับ1ครั้งณวันที่10ของรอบประจำเดือนนะครับ1ครั้งณวันที่10ของรอบมาอันตราซาวด์ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาอันตราซาวด์ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ไข่ไหมฟองไข่ไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือเขาจะเจาะเลือดด้วยนะครับตามรูปแบบการกระตุ้นแบบนี้นะเขาจะเจาะ E2 นะครับเลเวลนะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับดูว่าไข่ใกล้จะตกหรือยังนะครับเขาจะมีตัวเลขตัวหนึ่งเป็นเมจิกนัมเบอร์ว่าถ้า E2 เท่านี้เนี่ยนะครับอยู่นานเท่านี้เนี่ยจะมีไข่ตกเนี่ยอันนี้ก็คือการอัลตราซาวด์แล้วก็เจาะเลือดนะครับโดยถ้าไข่ได้ขนาดนะครับถ้าได้ไข่ได้ขนาดเขาจะฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกนะครับต้องบอกงี้ปกติไข่เนี่ยสุกโดยกลไกธรรมชาติแต่บางทีกลไกธรรมชาติเนี่ยไปอยู่กลางค่ำกลางคืนนะครับเราจะมาเก็บไข่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ตรงเวลานะครับทำไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตามโปรโตคอลตัวนี้ครับบังคับฉีดนะครับบังคับฉีดนะHCG ฉีด 5,000 นะครับฉีด 5,000 ปุ๊บให้ไข่สุกแล้วก็ตกลงมาไปเก็บไข่อีกทีประมาณสัก 36-40 ชั่วโมงนะแล้วแต่ตำรานะครับก็พอฉีดไปปุ๊บก็เก็บไข่นะครับวันที่เก็บไข่เนี่ยก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับซึ่งบอกอันนี้เขาบอกว่าวันที่เก็บไข่เนี่ยเขาจะไม่ให้สลบเพราะว่าไม่จำเป็นอะเก็บไข่แค่ฟองเดียวใช้เวลาไม่นานประมาณ5นาทีเท่านั้นเองอาจจะมีการแก้ปงแก้ปวดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ฉีดไข่น้อยนะแค่ฟองเดียวเอ้ยแต่ว่าใช้ยาน้อยนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยเราดูดแค่ฟองเดียวก็ดูดออกมาปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะมีการฟลัชด้วยนะคือเอาน้ำยาเนี่ยเข้าไปล้างนะครับอย่างที่บอกโอกาสพลาดเนี่ยมีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ไข่ฟองเดียวสิ่งที่ต้องทำคือเอาน้ำดูดเข้าดูดออกหาไข่ให้เจอไข่อยู่ตรงไหนหาให้ได้หาให้ได้หนึ่งฟองเท่านั้นนะครับหลังจากดูดออกมาได้เสร็จเราก็เอาไปเลี้ยงในหลอดแก้วต่อนะครับเอาไปทำปฏิสนธินะครับอาจจะทำแบบ IVF ธรรมดาหรือว่าจะทำ ICSI ก็ตามแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปนะครับการย้ายตัวอ่อนก็ไม่ต้องเตรียมพรมลูกอะไรเพราะว่าเรามักจะย้ายรอบสดนะครับมักจะย้ายรอบสดก็ย้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ยาไปนะครับในการเขาเรียก luteal phase support เพราะว่าเราคิดว่าตอนที่หมอดูดไข่ออกมาแล้วก็มีการล้างฟลัชเนี่ยครับมันทำให้เซลล์ของไข่เนี่ยน้อยลงนะครับสร้างฮอร์โมนได้ไม่ดีเราก็เลยต้องให้ฮอร์โมนเสริมเข้าไปด้วยนะครับหลังจากการย้ายตัวโดยสรุปนะครับโปรโตคอลที่หมอเล่ามาเนี่ยใครที่แบบไม่ได้ทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรเรื่องปกติแต่เขาบอกว่าโปรโตคอลแบบนี้นะครับจะทำให้ลดค่ารักษาไปได้ 70%แบบปิดตำราเลยนะ 70% เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ยากระตุ้นไข่ไงนะครับนะ1ไม่ต้องใช้ยากระตุ้น2มาพบหมอแค่ไม่กี่ครั้งนะครับก็ไม่มีค่าหมอแล้วนะครับ3ตอนเก็บไข่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ยาดมสลบนะครับก็จะไม่มีค่ายาดมสลบนะค่าห้องผ่าตัดก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็จะถูกลงเพราะว่าใช้ระยะเวลาที่สั้นลงด้วยนะครับโอกาสการตั้งครรภ์ถ้าทำไปเรื่อยๆนะครับก็บอกทำไปเรื่อยๆโอกาสได้ลูกกลับบ้านพอๆกันกับการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดานะครับโอ้ก็เป็นไงพอฟังแล้วนะครับถูกลง 70% นะจากที่รอบละแสนก็เหลืออาจจะเหลือรอบละ 30,000 ก็ได้นะครับเออถูกลงเยอะเลยเนาะเห็นไหมนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับใช้เวลาโอ้10 นาทีเหมือนกันเนาะนึกว่าจะไม่มีอะไรพูดนะครับก็เหลืออีกข้อเล่มเหมือนกันนะครับเหลืออีกเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับข้อดีของการเล่าเป็นซีรีส์นี่ก็ดีเนาะนะครับเนื้อเรื่องมันต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนไทยเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ